ถึงเวลาเปิดเส้นทาง4ทีมหนีตกชั้นกับตั๋ว2ใบสุดท้ายครับใครลุ้นง่ายลุ้นยากรายละเอียดทั้งหมดเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ 2-tone สามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS เหลืออีกแค่2นัดนะครับก็จะจบฤดูกาลของไทยลีกแล้วนะครับสำหรับฤดูกาล 2021/22 คลิปนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูกันว่า4ทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นณเวลานี้อย่างราชบุรีประจวบสุพรรณแล้วก็ปราการนาทีนี้มีเงื่อนไขยังไงบ้างครับถึงจะรอดตกชั้นได้ต้องขอบคุณข้อมูลจากหลายที่รวมถึงทางไทยลีกด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่ราชบุรีครับณเวลานี้อันดับ12มี32คะแนนราชบุรียังเหลือโปรแกรม2นัดครับเป็นเกมในบ้านทั้งคู่ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในข้อดีนะครับโดยจะต้อนรับการมาเยือนของชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นซึ่งมองในแง่ดี2ทีมนี้คือทีมที่รอดและลอยตัวแล้วเป้าหมายของราชบุรีครับง่ายที่สุดเลยต้องการเพียงแค่1แต้มจาก2นัดนี้ก็จะรอดตกชั้นเพราะ head to head ดีกว่าสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถือว่าราชบุรีเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ยากเท่าไหร่ครับเรื่องดีของราชบุรีแน่นอนครับการเล่นในบ้านสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ห้ามประมาทคือการที่พวกเขาต้องการแค่1แต้มอาจจะทำให้ราชบุรีเน้นเกมรับเพื่อความชัวร์มากเกินไปครับหากไม่สามารถทำประตูได้แล้วไปพลาดเสียขึ้นมาเนี่ยความกดดันถึงเกมสุดท้ายหนักแน่ครับต่อมาประจวบครับอันดับ13ที่แข่งไป29นัดความยากก็คือเขาเหลือโปรแกรมเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับและเป็นเกมที่ต้องออกไปเยือนเมืองทองครับภารกิจของประจวบมีอย่างเดียวครับคือต้องชนะเมืองทองให้ได้ประจวบถึงจะรอดตกชั้นนั่นคือทางเดียวของการที่เขาจะทำตัวเองนะครับเพราะต่อให้สุพรรณเก็บ6แต้มจาก2นัดที่เหลือก็จะไล่ประจวบที่มีแต้มรวมมากกว่า1แต้มไม่ทันอยู่ดีส่วนอีกวิธีหากประจวบไม่อยากลุ้นหัวใจวายในนัดสุดท้ายนะครับต้องลุ้นแช่งทีมอื่นก็คิดง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าการได้3คะแนนมันยากนักลุ้นให้ทีมอื่นครับนั่นคือไทยลีกนัดที่29สุดสัปดาห์นี้เนี่ยปราการทำได้แค่เสมอหรือแพ้ขอนแก่นและสุพรรณบุกไปแพ้แบงคอกประจวบจะรอดตกชั้นทันทีเหมือนกันนะครับฝั่งของสุพรรณครับอันดับ14ณเวลานี้แข่ง28มี27แต้ม2เกมที่เหลืออยู่ครับจะต้องออกไปเยือนนะครับแบงคอกแล้วก็เปิดบ้านรับบุรีรัมย์ซึ่งเอาจริงๆแล้วนี่คือคู่แข่งที่หนักมากสำหรับสุพรรณครับเพราะเอาจริงๆการเจอแบงคอกณเวลานี้หลังจากแบงคอกแพ้เมืองทองมาการลุ้นอันดับ3ยังคงสำคัญอยู่ครับส่วนบุรีรัมย์กับการฉลองแชมป์แน่นอนว่าคุณเนวินคงไม่ปล่อยให้แพ้หรือเสมอในนัดที่ควรจะเป็นนัดของการฉลองแชมป์แน่นอนครับเป้าหมายของสุพรรณคือเก็บให้ได้4แต้มครับแล้วไปลุ้นให้ประจวบแพ้เกมสุดท้ายโดยไม่ต้องสนใจว่าปราการจะเก็บ6แต้มเต็มได้หรือไม่เพราะว่าหากทั้ง3ทีมเนี่ยจบฤดูกาลด้วยการมีคะแนนรวมเท่ากัน31คะแนนอันนี้คือเคสที่สุพรรณประจวบปราการมีคะแนนเท่ากันนะครับเมื่อไปนับมินิลีกครับสุพรรณจะเป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดและรอดตกชั้นได้สำเร็จครับมากันที่ทีมสุดท้ายของปราการที่เข้าใจผิดกันไปเยอะนะครับบางคนบอกว่าตกแล้วบางคนบอกว่ายังไม่ตกณเวลานี้อยู่อันดับ15ครับมี28นัด25คะแนนจากทีมที่เหลือจะตัดสายออกซิเจนไปแล้วเนี่ยโปรแกรม2นัดสุดท้ายของปราการนะครับเป็นเกมในบ้านทั้ง2นัดเลยจะต้องรับการมาเยือนขอนแก่นแล้วก็เชียงรายในนัดสุดท้ายเส้นทางที่จะทำให้ปราการรอดได้อย่างแรกที่ต้องทำเท่านั้นคือการเก็บ6แต้มเต็มครับแล้วไปลุ้นทีมอื่นต่อด้วยนะครับลุ้นสุพรรณแค่เก็บได้ไม่เกิน3คะแนนจาก2เกมที่เหลือแล้วก็ลุ้นให้ประจวบแพ้เกมสุดท้ายซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะส่งประจวบและสุพรรณตกชั้นแทนครับซึ่งแน่นอนครับถ้าหากผลการแข่งขันเป็นดังนี้จริงนะครับจะทำให้ประจวบกับปราการมีคะแนนเท่ากันที่31คะแนนครับทีมสุพรรณที่มี30คะแนนตกชั้นไปและพอมาวัดกับประจวบแค่ปราการเนี่ยก็ไปวัด head to head ครับซึ่งเกมที่ทั้งคู่เจอกันทั้ง2นัดเด็ดดันจบด้วยการเสมอ 0-0 ทั้ง2เกมซึ่งต้องทำให้ต้องไปวัดกันต่อด้วยเรื่องของผลต่างประตูได้เสียครับและทำให้ปราการเนี่ยรอดตกชั้นได้เพราะว่าตอนนี้ปราการมีลูกได้เสียเนี่ยได้เปรียบกว่าประจวบครับเพราะมีลูกได้เสียอยู่แค่ติดลบ13ส่วนประจวบติดลบ14ซึ่งเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยจากเรื่องนี้เพราะสุดท้ายจนถึงนัดนั้นผลต่างประตูได้เสียก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับ
แน่นอนว่ามาถึงตรงนี้ทีมที่ยากที่สุดต่อการที่จะรอดก็ยังคงเป็นสมุทรปราการซิตี้นะครับเอาเป็นไงบ้างครับสำหรับโอกาสสุดท้ายของ4ทีมหนีตกชั้นมีเพื่อนๆคนไหนเชียร์ทีม4ทีมนี้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าความน่าจะเป็นในช่วง2นัดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเลื่อนมาพูดคุยกันและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ